ในวันนี้สสพรรคพลังประชารัฐจึงได้ปรึกษาหารือกันจะลงชื่อเพื่อทำจดหมายเปิดผนึกถึงพระท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ท่านหยุดยั้งการเจรจาในการที่จะเอาก๊าซปิโตรเลียมและน้ำมันมาแบ่งปันกับเขมรเราเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ชอบจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องคุยเรื่องอาณาเขตให้ชัดเจนซึ่งเรามีหลักฐานแล้วก็ได้ศึกษามาโดยหม่อมกรท่านอาจารย์ธีรชัยทุกท่านได้ศึกษามาแล้วก็ได้ลงความเห็นร่วมกันว่าเกาะกูดเป็นของไทยกฎหมายสากลเรื่องชายฝั่งทรัพยากรก็เป็นของไทยเราไม่ต้องการเห็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะร่วมมือกับต่างชาติหรือร่วมมือกับกลุ่มทุนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์บนอาณาเขตและอำนาจอธิปไตยของคนไทยจึงนำมาสู่การมาแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนพี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบย้ำจุดยืนพรรคพลังประชารัฐจะรักษาอธิปไตยทั้งผืนดินทั้งผืนน้ำและจะไม่ยอมเสียแผ่นดินไทยแม้แต่ตารางนิ้วเดียวท่านพลเอกประวิตรท่านได้บอกว่าเราจะรักษาแผ่นดินไทยด้วยชีวิตของเราเพราะนี่คือแผ่นดินเกิดใต้แผ่นดินที่เราเหยียบยืนนั้นเต็มไปด้วยเท่าฐานกองกระดูกหยดเลือดของคนไทยที่มีมานานนับร้อยปีเราจะไม่ทำให้บรรพชนคนไทยนั้นต้องมาชี้หน้าด่าว่าลูกหลานไทยมันขายชาติลูกหลานไทยมันไม่สามารถรักษาแผ่นดินนี้ไว้ผมได้ดู MOU 44แล้วเนี่ยกลับเรียนนะครับว่าในความเห็นของผมเป็นเอกสารที่ผิดกฎหมายแล้วก็จะทำให้ประเทศไทยนั้นเสียดินแดนปัญหาคืออย่างนี้ครับถ้าดูแผนที่ตรงนี้นะครับจะเห็นนะครับว่ามันมีเส้นเนี่ยนะครับสองสีด้วยกันเส้นสีน้ำเงินนั้นเนี่ยนะครับเป็นเส้นที่ประเทศไทยประกาศเป็นอาณาเขตในทะเลของไทยประกาศตามกติกาสากลอนุสัญญาสหประชาชาติครับแต่ว่ามันมีเส้นสีแดงครับที่ประกาศโดยรัฐบาลกัมพูชาแล้วท่านจะเห็นว่าขอบบนนั้นเนี่ยนะครับเส้นสีแดงนั้นเนี่ยพาดผ่านกลางเกาะกูดครับผมได้ตรวจสอบหลักฐานแล้วขอเรียนว่าเส้นสีแดงที่พาดผ่านกลางเกาะกูดนั้นขัดกับสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสในสมัยรัชกาลรัชกาลที่5ครับขออนุญาตเรียนให้ทราบอย่างนี้ว่าขัดอย่างไรทางกัมพูชานั้นเนี่ยนะครับในการขีดเส้นสีแดงนั้นเนี่ยได้อ้างนะครับว่าในเอกสารแนบในเอกสารแนบของสนธิสัญญานั้นเนี่ยได้เขียนไว้ครับว่าเขตแดนระหว่างกรุงสยามกับอินโดจีนของฝรั่งเศสตั้งแต่ชายทะเลที่ตรงข้ามจากยอดเขาสูงสุดของเกาะกูดต่อไปนี้ประการนี้แหละครับกัมพูชาจึงได้อ้างนะครับว่ามีความถูกต้องที่เขาจะลากเส้นผ่านจุดสูงสุดยอดเขาสูงสุดของเกาะกูดแต่ถ้าเราเข้าไปดูหลักฐานนะครับประการที่หนึ่งการที่กัมพูชาลากเส้นอันนี้ออกมาในทะเลแล้วอ้างเป็นสิทธิอาณาเขตทางทะเลนั้นเนี่ยโดยอ้างสนธิสัญญาสมัยรัชกาลที่5ไม่ถูกต้อง